ันที่29กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาศาลาประชาชนนายติงเซลเสียงสมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีจีนและรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการรางวัลเกียรติยศแห่งชาตินายหยางเจียฉือสมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่วนกลางด้านการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติจีนแก่ชาวจีนที่ทำคุณประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศชาติจำนวน8คนต่อจากนั้นประธานาธิบดีจีนถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำรัฐบาลองค์กรและนักการศึกษาอีก5ท่านได้แก่ผู้แทนนายราอูกัสโตรเลขาธิการคนที่1พรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐคิวบาผู้แทนนายซาลิมอามัดซาลิมอดีตนายกรัฐมนตรีสหสาธารณรัฐแทนซาเนียนางกาลิน่าคูลิโควารองประธานคนที่หนึ่งสมาคมมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนนายชองปิแยร์ราฟาแรงอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางอิซาเบลครุกศาสตราจารย์กิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกรุงปักกิ่งเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบเป็นการสรรเสริญเกียรติคุณให้ชาวต่างชาติที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนเสริมสร้างระบอบสังคมนิยมแบบจีนเครื่องอิสริยาภรณ์นี้มีลักษณะเป็นสร้อยเหรียญตราสีทองพื้นสีน้ำเงินกลางเหรียญเป็นรูปนกพิราบแห่งสันติภาพที่โบยบินอยู่บนลูกโลกด้านล่างเป็นรูปมือสัมผัสกันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีมีกรอบดอกบัวบานล้อมใส่สร้อยมีลวดลายเชือกถักแบบจีนใบไม้ดอกโบตั๋นหยกและดอกกล้วยไม้เป็นงานหัตถกรรมฝีมือแบบโบราณของจีนและยังเป็นสัญลักษณ์ของความสมานฉันท์และมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับต่างประเทศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในนามผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ Your Excellency Xi Jinping 主席 Ladies and Gentlemen On behalf of all the recipients of the Order of Friendship of the People's Republic of China and on my own behalfI wish to say how we are greatly honored and deeply moved to have the privilege of receiving this Youyi Xunzhang. Zhang Juling, a Chinese poet from the 7th century Tang Dynasty, in his poem, Song Wei Cheng Li Shaofu said, Xiang Zhi Wu Yuan Jin Wan Li.Sheng Wei Lin, distance cannot separate true friends who remain close even when thousands of miles apart. All six of us are indeed friends of China and would like to give our service to the cause of friendship and cooperation between our countries and the People's Republic of China.The founding of the People's Republic of China 70 years ago was an event well established as a major milestone of modern world history. China now stands proud before the world as an economic power, a shining beacon of achievements and reform of social progress and modernization. We all believe that the past 70 years.Tales of a grand history of a society's total transformation
and of the struggle of the people of China to overcome and eventually to prevail over extreme adversity, turmoil and hardship, economic, social and all else. All of us foreign friends who represent our peoples from all walks of life, ranging from agricultural sectors, industrial and business sectors, administrative sectors, cultural institutions, professionals, scientists, students, play the essential parts in promoting friendship and strategic partnership. Our mutual aim is peace, happiness, and success, not only for China and our countries, but for the entire globalized world and humanity. 中国古人说，吉利之所举，则无不胜也。众志之所为，则无不成也。Victory is ensured when people pool their strengths. Success is secured when people put their heads together. In thanking once more the people of China and Xi Jinping 主席, on behalf of all distinguished awardees, may I add that we are thrilled to bring with us the heartfelt felicitation, best wishes, and the warmth of friendship from the people of our respective countries on this joyous celebration of the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. 再次感谢习近平主席和中国人民在中华人民共和国成立70周年欢庆时刻我代表此次友谊勋章获得者和我们各自的国家，向中国人民送去最衷心的祝贺和最美好的祝福，祝中国人民共和国70岁生日快乐！祝中国人民共和国繁荣昌盛！谢谢。เมื่อสิ้นพระราชดำรัสนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวสุนทรพจน์และนำเสด็จไปโถมหน้าห้องสีทองพร้อมกับผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์และเหรียญเชิดชูเกียรติระดับชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เวลา 12:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม The Ritz Carlton ปักกิ่งนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งจัดเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันถวายเนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์หลังพระกรยาหารกลางวันนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแสดงความชื่นชมโสมนัสในกรณีที่ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในนามสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนายฟู่เสวยจางเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนางจูเซี่ยวซิงเป็นผู้แทนของบรรดาอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรจีนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลทุกท่านกล่าวแสดงความปลาบปลื้มปิติยินดีที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์และเห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้งส่งผลพระราชหฤทัยในทุกด้านทรงเป็นที่รู้จักและรักใคร่ของชาวจีนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทรงเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลจีนนับว่าทรงเป็นมิตรแท้ของจีนและทรงเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามอนุมัติการมอบรางวัลเกียรติยศและตำแหน่งกิตติมศักดิ์ระดับชาติจีนในการประชุมของสภาประชาชนจีนแห่งชาติครั้งที่13เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและยกย่องชื่นชมบุคคลตัวอย่างที่มีคุณูปการสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งชนชาติจีนและยุคสมัยปัจจุบันที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่13ครั้งที่13ได้มีมติให้มอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์และการเชิดชูเกียรติระดับชาติในด้านต่างๆให้แก่บุคคลสำคัญทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติรวม42คนเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับการเทิดทูนและยกย่องจากชาวจีนให้เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกหลังจากที่ทรงได้รับการยกย่องและได้รับพระสมัญญาว่าเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนจากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบทุกมณฑลของจีนทรงเป็นประดุจสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศกระชับแน่นและมีความพัฒนามากขึ้นเป็นทวีคูณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงอุทิศให้กับความสัมพันธ์สองฝ่ายทรงมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ทั้งกับผู้นำทุกรุ่นทุกระดับและกับประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาร่วม40ปีที่ผ่านมาทรงพบผู้นำสูงสุดของจีนถึง4ใน5รุ่นตั้งแต่ยุคนายเติ้งเสี่ยวผิงจนถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปัจจุบันทรงสนพระทัยจีนทุกเรื่องอย่างแท้จริงและต่อเนื่องสิ่งที่ผู้นำจีนหรือคนจีนพูดถึงพระองค์คือทรงมีความผูกพันกับจีนอย่างแท้จริงในครั้งนี้ทรงเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์จากจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ200ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกจึงทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ทั้งสองฝ่ายหาทางพัฒนาต่อยอดขยายเพิ่มพูนความสัมพันธ์ไทยจีนให้เกิดเป็นประโยชน์ร่วมกันให้ยั่งยืนสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน